เรียกว่าเป็นสิ่งที่เศร้าใจทุกข์ใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเขากลับเกาหลีจริงๆเขาก็เพิ่งกลับไปเมื่อคืนนี้เองนะครับถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีความหมายอะไรหลังจากนี้นะครับผมก็วางแผนนะครับว่าจะไปขอโทษแล้วก็ไปง้อเขาที่เกาหลีตอนนี้นะครับก็ได้เผชิญกับเรียกว่าเป็นสิ่งที่เศร้าใจทุกข์ใจแล้วก็หนักใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่ามันก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางตันของความรักชีวิตครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับที่บ้านหลังนี้ภรรยากับลูกของผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทั้งสองคนตอนนี้เขาบินกลับไปที่เกาหลีแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทะเลาะกันตัวผมเองเรียกว่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาก็ว่าได้นะครับหลายๆครั้งผมก็จะพูดกับเขาว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณมีปัญหาไม่ชอบใจคุณก็กลับเกาหลีไปเลยแต่ว่าครั้งนี้เขากลับเกาหลีจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่จุกอกจริงๆว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้นะครับเขาก็เพิ่งกลับไปเมื่อคืนนี้เองนะครับเขาก็พาลูกบินกลับเกาหลีไปเลยบ้านหลังเนี้ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อภรรยาแล้วก็ลูกถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีความหมายอะไรแต่หลังจากที่อารมณ์มันดีขึ้นก็เลยคิดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องใช้ทิฏฐิในการตัดสินกับปัญหาชีวิตหรือว่าใช้อารมณ์เพราะว่าการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแต่จะคอยเหมือนเอาน้ำมันราดเข้าไปในกองไฟครับมันก็มีแต่จะแย่ลงเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วผมก็สัญญากับทุกคนหรือสัญญากับมะม่วงแล้วก็ลูกของผมนะครับว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีหลังจากนี้นะครับผมก็วางแผนนะครับว่าจะไปขอโทษแล้วก็ไปง้อเขาที่เกาหลีแล้วก็ให้เขายกโทษให้อภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขกันเหมือนเดิมนะครับ